ปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะครับปานะหวานเจี๊ยบปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะครับหลวงพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องกัดเท้าลงไตไตวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วเอาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทานทีละแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพ่อโภชนาดีชีวียั่งยืนนะครับนิมนต์ได้เลยครับผมดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ่ยก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญสุขเจริญศีลเจริญธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะรุ่งอรุณในตอนเช้าวันนี้ก็ได้จะได้พบกับพระอาจารย์ท่านพระโคสถิตธรรมวิพัฒน์จากจังหวัดลำปางก็จะได้นำหลักธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาพูดคุยได้มาบรรยายในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านทั้งหลายกำลังที่จะไปทำงานหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ก็ดี
เราสามารถรับชมรับฟังทางเครือข่ายของสถานีวิทยุทำเป็นทีมได้ทุกช่องทางท่านทั้งหลายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้วันสำคัญของชาติของเราก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้ระลึกถึงวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่เราจะระลึกถึงผู้มีพระคุณของเราด้วยควบคู่กันไปถ้าเราพูดถึงวันแม่ของแผ่นดินนั้นเราก็นึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติราชกรณียกิจเคียงบ่าเคียงไหล่คู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9มาหลายสิบปีท่านทั้งหลายก็ทราบดีเราก็มาระลึกนึกถึงพระองค์ท่านที่ทำให้ประชาราษฎร์ประชากรหรือประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขทั้งกายทั้งใจอันนี้เราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เราจะระลึกนึกถึงแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์เราเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างก็ได้ทำกิจกรรมอันที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลให้กับพระองค์ท่านถ้าเรามามองถึงเรื่องของแม่อีกประเภทหนึ่งก็คือแม่ของตัวของพวกเราเองทุกคนมีแม่หมดญาติโยมทั้งหลายไม่มีใครหรอกที่ไม่เกิดออกจากต้นไม้ต้นไผ่ไม่มีก็เกิดจากแม่ของเราพ่อแม่ของเราทั้งนั้นถามว่าทำไมเรานึกถึงแม่เพราะว่าแม่เนี่ยมีความสำคัญสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยเล่าค่อยพูดกันวันนี้ถ้าเราพูดถึงแม่แล้วเนี่ยเราจะมาตอบแทนพระคุณท่านตมาเองมานึกถึงนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็รับชมอาจจะเล่าแบบสั้นๆเอาเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนิทานเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่พระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่พระมหาวิหารเชตวันได้ปรารภถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เลี้ยงโยมผู้หญิงก็เป็นที่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระต้องไปเลี้ยงโยมผู้หญิงพระศาสดาเองก็ได้ไปตรัสถามว่าโยมผู้หญิงนั้นคือใครในที่สุดพระสงฆ์รูปนั้นที่เลี้ยงโยมผู้หญิงก็ตอบว่าผู้หญิงคนนั้นคือโยมแม่ผู้ให้บังเกิดเกล้านั่นเองพระศาสดาหรือที่เรารู้ในนามของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสนิทานเรื่องหนึ่งเป็นนิทานชาดกให้กับพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังเรื่องของสาลิเกธารชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่นี้เลี้ยงยังไงก็จะขอเล่าไปโดยสังเขปโดยย่อในชาดกนั้นได้กล่าวถึงพราหมณ์โกศยโคตรเป็นชาวสาลินทิยะเป็นผู้ที่มีที่ดินมากมายได้จองไว้แล้วก็ทำการปลูกไร่สาลีแล้วก็ให้คนงานนั้นได้ดูแลได้ทำงานปีนี้เนี่ยโกศยพราหมณ์เนี่ยโอ้ได้บอกว่าปีนี้ข้าวสาลีงามปลูกแล้วรู้สึกว่าเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆงามมาก
ก็คุยกับคนงานอยู่คนงานก็บอกว่าโอ้งามงามจริงๆนะถ้าภาษาทางเหนือก็ว่าโอ้มันเข้าท่าเนาะได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยประมาณนี้นะในที่หลังจากที่ได้ปลูกข้าวสาลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับคนงานได้ดูแลนะพื้นที่ปลูกข้าวสาลีทั้งหมดและในที่ยอดไม้ป่างิ้วที่อยู่บนดอยนั้นก็เป็นที่อาศัยของฝูงนกแขกเต้านกแขกเต้าเนี่ยก็มีอยู่หลายร้อยตัวฝูงหนึ่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่อายุมากแล้วชราแก่แล้วเป็นจ่าฝูงไม่ได้ก็ให้ลูกชายได้พูดถึงนกนะโยมนะให้นกที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้สืบทอดเป็นพญานกแขกเต้าก็เป็นหัวหน้าฝูงนั่นเองแทนเพราะว่าพ่อแม่นี่แก่แล้วแก่ชราแล้วดูแลไม่ไหวด้วยที่เป็นพญาฝูงหรือว่าเป็นหัวหน้าฝูงก็พาสมาชิกนกแขกเต้าทั้งหลายเนี่ยออกหากินก็มีไร่สาลีข้าวสาลีที่อยู่ใกล้ๆที่ของโกศิยพามนี่แหละอยู่ใกล้ที่สุดก็พากันไปกินทุกวันทุกวันทุกวันอยู่พาไปกินทุกวันวันหนึ่งโกศิยพามแล้วเนี่ยก็ได้รับรายงานจากคนงานว่าโอ้เดี๋ยวนี้มีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งเนี่ยมากินทุกวันเลยข้าวสาลีจนให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเลยโกศิยพามก็เห็นความเสียหายแล้วก็บอกให้คนงานว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้างั้นไปจับมาไปจับมาให้หน่อยที่เขาลงมาพื้นที่กินเกิดความเสียหายเนี่ยไปจับมาคนงานทีแรกก็ไล่ก็ดีอะไรก็ดีก็ใช้วิธีทำดักเป็นกรงหรือว่าเป็นตาข่ายหรือว่าเป็นเครื่องที่จะจับมาให้ได้ก็ปรากฏว่าจับไปจับมาแล้วปรากฏว่าจับได้จ่าฝูงหรือว่าเป็นพญานกแขกเต้าญาติโยมทั้งหลายก็เลยจับมาพอจับมาแล้วเนี่ยก็ส่งมาให้โกศิยพามว่านกตอนนี้แหละนี่ไม่เหมือนเขาเลยเนี่ยลองสอบถามดูซิว่าทำไมต้องมาทำให้ไร่ข้าวสาลีนี่เสียหายมากและที่สำคัญที่สุดเนี่ยพญานกแขกเต้าตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับตัวอื่นเพราะอะไรเพราะว่ากินอิ่มแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอากลับไปด้วยโกศิยพามก็เลยถามว่าทำไมเจ้าถึงเอากลับไปด้วยพญานกแขกเต้าเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราน่ะมีภาระที่จะต้องดูแลแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้หนี้นี่คืออะไร 1. หนี้เก่าหนี้ใหม่แล้วก็นำไปฝังดินไว้อะไรคือหนี้เก่าอะไรคือหนี้ใหม่แล้วก็ไปฝังดินไว้ทำไมโกศิยพามก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเอาไปทำแปลกๆนะนกพญานกแขกเต้าก็เลยอธิบายบอกว่าการที่เราเอาไปใช้หนี้เก่าเนี่ยหมายถึงว่าเอาไปให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่แก่ชราแล้วไปไหนไม่ได้นะเอาไปเลี้ยงท่านดูแลท่านท่านไปไหนไม่ได้แล้วส่วนหนี้ใหม่นั้นก็หมายความว่าเอาไปให้ลูกหลานที่ยังเล็กอยู่หากินเองยังไม่ได้และอันที่สามคือเอาไปฝังดินไว้หมายความว่าเอาไปเก็บไว้ให้กับนกทั้งหลายที่ป่วยหรือว่า
ปไหนไม่ได้พิการก็ดีโอ้โหโกศียพรามได้ยินแบบนี้นะตกใจโยมตกใจว่าโอ้ทำไมพญานกแขกเต้าตัวนี้ทำไมมีความกตัญญูต่อผู้อื่นเป็นอย่างมากนอกจากตัวเองอิ่มแล้วเนี่ยยังเอาไปให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่แก่ชราแล้วก็เอาไปเลี้ยงลูกที่ยังเล็กๆนะไปไหนไม่ได้เราคงจะเห็นนะนกที่ตัวเล็กๆนะที่กำลังเรียกร้องหาอาหารอยู่เนี่ยนะเราก็เห็นอยู่นะว่าเขาอยากต้องการอาหารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการเอาไปให้กับนกที่ป่วยหรือว่าพิการนะที่ไปไหนไม่ได้อีกนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมโกศียพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาในตัวนกนะเกิดว่าโอ้นกอะไรแปลกมากทำอะไรแปลกมากก็เลยยกให้ไร่ข้าวสาลีเนี่ยให้ไปส่วนหนึ่งเลยนะให้ไปส่วนหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้นกแขกเต้าทั้งหลายได้ลงมากินแล้วก็เอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลลูกแล้วก็การเอาไปดูแลนกที่เจ็บป่วยพิการอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมถ้าเราพูดถึงการดูแลหรือว่าการที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่านกแขกเต้าตัวนี้เนี่ยมีความกตัญญูรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ถามว่าแล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเรารู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ถามว่าเราต้องทำไมเราต้องตอบแทนพ่อตอบแทนแม่ก็เราจะพูดถึงแม่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลที่จะใกล้กับวันแม่ว่าเพราะอะไรแม่นั้นสำคัญชะไหนประการที่หนึ่งแม่นี้เปรียบเสมือนเป็นพรหมของบุตรประการที่สองมารดาหรือว่าแม่นี้เปรียบเสมือนเป็นมิตรในเรือนตนเป็นพรหมของบทนี่คือแน่นอนญาติโยมทั้งหลายว่าผู้เป็นแม่เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่เป็นครูคนแรกด้วยเป็นผู้ให้กำเนิดที่อุ้มท้องเรามา9เดือน10เดือนได้รับความทุกข์ทรมานลำบากยากเข็ญมากมายท่านก็อดทนอดกลั้นอดข้าวอดน้ำนะเพื่อที่จะให้ลูกที่อยู่ในท้องนั้นปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดนะผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่นั้นก็จะต้องมีธรรมชื่อว่าพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาที่แน่นอนก็ต้องมีความรักความเอาใจใส่ต่อลูกน้อยอย่างดียิ่งที่เราเรียกว่าดูแลเหมือนแก้วในหินนะไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ลำบากกรุณาคือความสงสารนั่นหมายความว่าถ้าลูกได้รับความทุกข์ทรมานยังไงก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ต้องคอยช่วยดูแลประคับประคองประการที่สามมุทิตาไปถึงว่าถ้าลูกประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานในการเรียนอะไรก็แล้วแต่ผู้เป็นแม่ก็จะต้องมีความยินดีเพื่อให้กำลังใจลูกประการสุดท้ายอุเบกขาคือการวางตัวที่เหมาะสมนะวางตัวที่เป็นกลางนะไม่ลำเอียงนะรักลูกเท่ากันนะมีความอุเบกขามีความวางเฉยและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้กำลังใจลูกนะได้รับความทุกข์ลำบากต่างๆหรือว่าได้รับปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่นะผู้เป็นแม่นั้นก็จะต้องเป็นกลางนะเราไม่เข้าข้างลูกตัวเองเกินไปนะหรือว่าไม่ให้บอกว่าลูกเรานี่ถูกเสมออย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะก็ถือว่าเป็นการกลางวางตัวให้เป็นกลางเพื่อให้ลูกของเรานั้นได้เข้าใจในเรื่องของการอยู่กับร่วมกับสังคมและอันที่สองคือว่ามารดานี้เปรียบเสมือนเป็นมิตรในเรือนตนนะพ่อแม่นี้เป็นทุกอย่างญาติโยมเราผู้เป็นลูกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะแม่นี้ก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเป็นตู้เย็น
เป็นธนาคารเป็นอะไรทุกอย่างทุกต้องการอะไรให้หมดเลยนะเงินไม่มีก็ต้องหาก็ต้องไปยืมไปกู้เข้ามาเพื่อให้ลูกอยู่สุขสบายเหมือนกับคำที่นักปราชญ์เขากล่าวไว้เขากล่าวไว้ว่าแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นแม่ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่มีเมตตากรุณามุทิกาแม่มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์แม่เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุดแม่หวังบุตรธิดาอยากคืนขมแม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชมแม่จึงสมภาสิทธิ์มิตรในเรือนอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าผู้เป็นแม่นั้นถ้าเราอธิบายหรือว่าสาธยายนะเอาสมุดเอาปากกามาเขียนบรรยายนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเนี่ยเราในฐานะลูกเนี่ยนะเราก็ต้องตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ให้พ่อแม่นั้นเสียใจให้พ่อแม่นั้นภูมิใจเราทำได้ยังไงถ้าเป็นลูกที่อยู่ในวัยเรียนก็ดีนะก็สามารถที่จะทำให้พ่อแม่ได้ดีใจตั้งใจเรียนไม่เกเรนะเรียนจบประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยนะพ่อแม่ก็ถือว่าภูมิใจแล้วนะและที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ของแผ่นดินเราในฐานะประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเราจะต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแสดงออกถึงความที่พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละเป็นเหตุทำให้วัดวาอารามสถานที่ต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมมากมายที่จะให้พระองค์ท่านนั้นได้มีพระชนมายุมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปส่วนผู้เป็นแม่ของเรานั้นผู้บังเกิดกล่าวนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าพระองค์นั้นว่าแม่ของเรานั้นมีความสำคัญอย่างไรมีความที่รักลูกตลอดจนถึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสูงสุดของเราไม่มีใครที่จะมาเปรียบเทียมแม่ของเราได้เราจะต้องตอบแทนท่านดังที่กล่าวมาแล้วดังนั้นผู้เป็นแม่นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หายากไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เราต้องตอบแทนพระคุณท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตอยู่นี่เราต้องหาอะไรให้ท่านเหมือนกับที่ท่านดูแลเราไม่ต้องรอให้ท่านเจ็บป่วยหรือว่าจากไปไม่ใช่ตายไปแล้วก็ทานขันเข้าไปหาทำบุญไปหาอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่ว่ามันทำตามหน้าที่ของลูกเท่านั้นแต่ที่จะให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะญาติโยมทั้งหลายตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ดูแลท่านตามกำลังของเราให้ข้าวปลาอาหารอะไรที่อร่อยที่น่าสนใจหรือว่าที่ท่านชอบเนี่ยเราก็หาให้ท่านเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆในเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็แล้วแต่มีเงินเดือนหรือว่ามีเงินปัจจัยต่างๆนี่ก็ให้ท่านได้ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอันนี้จะเป็นกำลังใจที่ท่านจะอยู่กับเราไปอีกนานเท่านานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่นี่ก็จะให้พรพวกเราว่าขอให้เรานี่มีความสุขนะมีอายุมั่นคงยืนนะเจริญในหน้าที่การงานนะอันนี้จะเป็นผลที่จะส่งให้กับพวกเราทั้งหลายได้แสดงออกถึงความมีกตัญญูกตเวทิตาที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีแล้วดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ที่ได้ให้โอกาสที่เราจะได้เจอกันอีกหลายๆครั้งก็จะนำเรื่องราวที่เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะเป็นนิทานเป็นชาดกบ้างที่จะมาเล่ามาขุดมาคุยให้กับศรัทธาญาติโยมได้เป็นข้อคิดสะกิดใจ
วันนี้ก็ขออำนวยพรให้กับญาติโยมทั้งหลายนะผู้เป็นลูกก็ดีผู้เป็นแม่ก็ดีขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะปฏิภาณนะสังสมบัติยิ่งขึ้นไปให้เจริญในหน้าที่การงานตลอดจนถึงขอให้ท่านนั้นอยู่ก็ขอมีชัยไปก็ขอให้มีโชคมีลาภและขอให้ท่านระลึกถึงแม่ของเราตลอดไปขออนุโมทนาขอเจริญพรThank you.